นับเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างยิ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าเหล่าพระสาวกไม่มีใครสงสัยในธรรมวินัยของพระองค์แล้วจึงได้ประทานปัจฉิมโอวาทเป็นอมตะวาจาว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราผู้ตถาคตจักเตือนเธอทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อพระบรมศาสดาประทานปัจฉิมโอวาทอันเป็นอมตะวาจาเสร็จสิ้นแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งคืนพระจันทร์เต็มดวงของวันวิสาขบูรณมีดิถีเพ็ญเดือนหกณเมืองกุสินาราเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายความตายนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนหลีกหนีไม่ได้แม้แต่บรมครูของพวกเราก็ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานไม่มีใครสามารถล่วงพ้นจากความตายไปได้แต่ทว่าก่อนตายนั้นใครได้ใช้สังขารร่างกายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและมนุษยชาติเชกดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นได้ตรัสรู้แล้วตลอด45พรรษาแห่งการเผยแผ่พุทธธรรมปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นแสงสว่างให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนวาระสุดท้ายนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองอยู่พวกเราจึงควรมาเจริญพุทธานุสติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาล